สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by Channel จ้าวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Watch by Pegao นะคะ Pegao เก่งนะช่วงเนี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นจากไลน์อัพแล้วนะครับผมวันนี้พี่เต้ยจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศงานคอนเสิร์ตของน้องๆ Stray Kids อาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่ากรีดนะครับผมก็แน่นอนนะครับบุกเดี่ยวฉายเดี่ยวก็คือเพราะความรักล้วนๆก็เลยอยากจะมาเห็นน้องๆด้วยตาตัวเองสักหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นอากาศอันดีนะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาต่างๆมากมายเกี่ยวกับระบบต่างๆที่เป็นดราม่ากันอยู่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงมันแต่ว่าเราวันนี้เราตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจน้องๆแล้วก็มาดูน้องๆมาชมน้องๆแล้วก็จะมาสร้างความประทับใจให้กับน้องๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ต้อยซื้อบัตรเป็นVIP ไว้ 8,500 นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องได้รับสิทธิ์ไปซาวช่องซาวเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยรีบมาก่อนแล้วตอนนี้ก็จอดรถเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องจะไปรับบัตรแข่งแล้วมันจะมีของที่ระลึกสำหรับบัตร 8,500 VIP เนาะแล้วก็ต่างๆมากมายนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศรอบๆต่างๆให้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เจอคนรู้จักเยอะมากทั้งลูกศิษย์รุ่นน้องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆมากมายที่เป็นสเตย์ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับ Watch by มี membership นะทุกคนถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Members จ้าและเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปที่หน้าคอนกันดีกว่าจ้าฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยู่หน้า Impact แล้วจ้าพร้อมมากแล้วก็นี่ไปรับโปรเจกต์มาแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะขออภัยบังกล้องมากโปรเจกต์นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยพี่เต้ต้องเข้าไปแล้วตอนสักประมาณ4โมงจะมีซาวด์เช็คนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปข้างหน้านี้ก็คือเข้ามาแล้วออกไม่ได้นะจ๊ะจะต้องอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ต้องบังคับซื้อของในนี้นะคะก็คือแต่เราก็ต้องเข้ามาก่อนเพราะเราต้องมาแลกของต่างๆของ VIP หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นต้องเข้ามาก่อนก็เดี๋ยวบอกสมาชิกทุกคนว่าเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปแลกของ VIP ก็คือบูธข้างหลังตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีของ VIP อยู่ต่างๆเดี๋ยวเราจะไปแลกกันก่อนนะครับทุกคนนี่คือของที่ได้มาจ้าถ้าพี่เต้มาบัตร VIP ใช่ไหมเขาจะได้อันนี้เอาไว้ห้อยคอแล้วก็ของในกระเป๋าอีกซึ่งมีอะไรอีกก็ไม่รู้ลองดูนะขออนุญาตแกะก็จะเป็นโพสแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าน้องก็คือ power bank จ้าทุกคนเป็น stray kids second world tour maniac นะครับหนักมากทุกคน
เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเข้าไปซาวเช็คแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บมาบอกนะคะเพราะว่ารอบซาวเช็คเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากเขาจะไม่ยอมให้ถ่ายให้เก็บภาพบรรยากาศอะไรมาเลยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวออกมาเมากันนะคะตื่นเต้นมากจะได้เจอน้องๆ Stay Kids ตัวจริงแล้วก็คือแบบตื่นเต้นใจสั่นมากแต่ด้วยอากาศร้อนนะคะคิดว่าข้างในน่าจะเย็นก็เดี๋ยวจะไปนั่งข้างในเย็นๆแล้วเดี๋ยวซาวเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาเมามอยกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้พี่เต้ยอ่ะออกมาจากซาวเช็คแล้วเดี๋ยวขอพูดเรื่องซาวเช็คก่อนได้ค่ะก็คือเธอมันปังมากฉันไม่อยากจะขิงที่นั่งฉันที่นั่งฉันดีมากทุกคนก็คือนี่คือที่นั่งฉันข้างๆก็คือเวทีแล้วแล้วฉันก็แบบว่าแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปไงใช่กาดดุมากยิงไฟแบบปึ๊ด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 เลยฉันก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฉันอยู่ใกล้พี่กาดมากเพราะฉะนั้นติดขอบเวทีนะคะทุกคนแต่ฉันบอกเลยว่าการที่มาเห็นน้องๆด้วยตาเนื้อของฉันแล้วเนี่ยฉันประทับใจมากคือแบบทุกคนหล่อมากแต่เดี๋ยววันที่เล่นจริงอ่ะถ่ายเต็มที่เดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูนะคะและเราก็เจอรุ่นน้องหนึ่งคนนะคะน้องตุ๊กตานะคะคุณครูไพลินทองมานะคะเอาเต็มเลยเหรอตุ๊กตาเป็นรุ่นน้องมัธยมนะคะก็เจอน้องตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวเราก็ว่าจะไปหาอะไรกินถ่ายรูปจุ๊บจิ๊บซื้อน้ำซื้อนมกินนะคะซื้อน้ำแต่อยู่ภายในบริเวณนี้นะใช่แต่ว่าออกพ่อออกไม่ได้ได้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าฮัลโหลทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้วจ้าคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มในอีกไม่ช้านะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวจะแพลนกล้องไปให้ดูแล้วทุกคนGo!
องช่วยวันนี้วันนี้มากันเยอะมากเลยนะคะบาหลีถึงเข้าไปทำอะไรครับงั้นพวกเราขอทักทายสวัสดีกันก่อนเลยนะคะโอเคก็ได้จ้องขอบคุณมากหนึ่งสามสวัสดีครับเชคกี้สตาร์สวัสดีครับคุณน้ำแหน่ยังครับสวัสดีครับคุณสเตรกิสฟิลิกส์ครับสวัสดีครับคุณชันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรช่างมีครับWhat's up, Bangkok?
What's my name? One more time, more louder. What's your back home? What's my name? Thank you.
창규형이프리스타일해달라고한거예요เมื่อกี้ค่ะพี่ชาวเองก็บอกว่าต้องเต้นฟรีสไตล์นะจริงเหรอจริงเหรอทำไมถึงได้ออกมาถูกเป็นตากล้องเลยครับตากล้องแต่เนี่ยฟรีสไตล์못하니까ถูกเป็นคนที่เต้นฟรีสไตล์ไม่เก่งเลยครับทำไมไม่เก่งอ่ะ너무힘들었어ไม่เพราะว่าเหนื่อยมากตอนนี้너무힘들어가지고เหนื่อยมากเลยนะ뭘보여줄때어떤걸보여줘야될지잘모르는거예요제가그럼댄스타แต่ไม่รู้จะเต้นฟรีสไตล์แบบไหนไง그래서창규형이복근보여줘แล้วพี่ชายมันก็บอกว่าโชว์ซิกแพคเลย그래서제가보여줬어요ผมก็เลยโชว์ซิกแพคเลยค่ะอ๋อ그렇습니다결국그러면창빈이형이시킨거예요แสดงว่าพี่ชายเป็นคนสั่งให้โชว์ซิกแพคถูกไหม아근데또이제다들이미뭐프리스타일한적있으니까แต่ก็คือทุกคนก็เต้นฟรีสไตล์ให้ดูกันแล้วอะเนาะอีเอ็นดีก็했고아이엣ก็โชว์ไปแล้วอ่าอีเอ็นดีก็했고또찬이형도한적어이나있죠그치나있죠나있죠아그러면제가형이이제복근을어떻게하죠그러면찬이형이그렇게요형있어요형있어요안돼안돼이형진짜없어요잠깐만 maybe 제가확인해볼게요제가확인해볼게요진짜없어요아니보여주세요ไม่คือถ้าจะโชว์ซิกแพคมันต้องมีซิกแพคให้โชว์ไงคะเดี๋ยวพี่ลงไปว่าซิกแพคก่อนก็ได้นะอะไรอยู่ฮันกูจูบันจังมาเลยไม่พอดีผมลืมไว้ที่เกาหลีไงอ่ะมาจ้ะมาจ้ะใช่ใช่พี่ลืมชัวร์บุลล์อ่ะไม่เชื่อจริงๆอีกเพราะว่าอันนี้เขาเอามาจากเกาหลีไม่ได้อะค่ะซิกแพคอะคะเนี่ยทุกท่านสวัสดีนะ네제가이제락과야야야야야야를함께했는데여러분들괜찮으셨나요เพลงเมื่อสักครู่นะคะก็ชื่อว่า Rock แล้วก็야야야นะคะทุกคนชอบไหมคะ저는그거를들려드리고싶어서그래서한번들어주세요สดๆเลยนะครับโอเคได้ไหมครับได้ไหมนะครับBut it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. I think I figured out how to let you go and let communication die. I know you know, you know, you aren't down for forever, and it's fine.each other and it's fine but if the world was ending you'd come over right you'd come over and you'd stay the night would you love me for the moment all the things will be irrelevant if the world was ending you'd come over right วันนี้ก็มาดูคอนเสิร์ตของพวกเราในวันนี้โอเคหันบอกขอบคุณเยอะจะลองเริ่มนะคะ Mirror 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 on the wall who the freak is savage listen baby a sweet earth singYes, we are. Yes, we are. Are.
너무나 좋고. 네, 너무 멋져요. 너무 멋져. 대박이야. 그만해 마이크 안 나잖아. 그럼 아까 방금 이 마이크 사용이 안 네, 저희 유니몬의 피어난다 Waiting for Us 여러분들에게 보여드렸는데요. 네, 그럼 세코나 칭과 Waiting for Us พวกเราได้ร้องสดๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ어땠는지 한번 물어보고 싶었습니다. อยากจะถามทุกคนว่าเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับ 아니 이게 피어난다라는 노래가 어쨌든 뭔가 이 누군가를 기다리는 그런 주제로 만든 곡이잖아요. 그렇죠? 네. 네. Waiting for Us นะคะพูดถึงเกี่ยวกับคนที่รอคอยเราอยู่นะคะ 그리고 저희가 타이스타의 안 Mirror, 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 Mirror on the wall. There, 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 there. 감사합니다. 감사합니다. 나이스, 나이스. 깽, 깽. 자, 어쨌든 저희도 이제 여러분들 위해 뭔가 준비해 오긴 했는데요. 어제는 저희 또 마티 형스가 무대를 보여드렸는데 이번에는 우리 막내스가 พี่ใหญ่ก็ได้โชว์แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้막내ของพวกเราจะได้มีโอกาสโชว์ทุกคนนะครับ 예, 일단 저부터 하겠습니다. 남자부터 바로바로 เริ่มเลยใช่ไหมครับ 저는 제가 정말 좋아하는 영화의 OST를 준비했어요. เป็นเพลงประกอบหนังภาพยนตร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะคะ 아니에요. 고맙습니다. 고마워요. 고맙습니다. ใช่ครับผมยังจองอินเองครับ เออ เนี่ย 제가 정말 좋아하는 노래인데 제가 좋아하는 노래를 우리 스테이와 함께 공유하고 싶어서 이걸 하게 되었습니다. เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะร้องสดๆให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่ผมชอบอะครับ 마음을 좀 가다듬고 ผมจะทำใจของเพลงนิดนึงนะครับ 해보겠습니다. เริ่มเลยนะครับ I'm gonna make you mine.
방금무슨일이있었죠뭐끼끄는날에그나가잠깐만เดี๋ยวนะผมพูดแล้วมันให้มันชิดขึ้นมาบ้างไหมถ้าถ้าร้องเพลงนี้อีกครั้งนึงแสดงว่าจะมีเมมเบอร์ขึ้นมาอีกเหรอพี่ก่อน
무대를 하기 전에 저희가 무대 밑에서 스테이들이 춤추고 즐기는 모습을 봤거든요. 아까는 너무 신나게 잘 즐기다가 지금은 이렇게 또 사람들 저희를 이렇게 감동을 주시네요. 거기까 스테이 앉으셔도 되는 거 알죠? 스테이 두콘 다 앉는다이나카 앉아도 돼요 편해 편해 앉아요 오 그렇다고 앉냐 우이남직 뛰어 니야 편해 앉으셔 그저 뭐와 떠니 이렇게 비디오 팬 프로젝트가 가끔 낙타 자라이야 그만큼 진짜 시간이 너무 빠르다라는 것을 다시 또 느꼈던 것 같아요. 그저 뭐와 웨라 판빌레오 마르야 하. 뭔가 개인적인 욕심일 수도 있는데 뭔가 약간 사랑하는 사람이 있으면 뭔가 같이 시간을 계속 보내면서 서로 변하는 것도 뭔가 보고 약간 그러고 싶은데 뭔가 뭐라 해야지 되게 오랜만에 보는 것 같아서 더 그 감정들이 되게 몰입이 되는 것 같아요. 네. ก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราแบบอินมากๆกับคลิปวิดีโอแฟนโปรเจกต์ที่ทุกคนเตรียมมานะคะก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าเวลาเรามีคนที่เรารักมากๆครับเราก็อยากจะเห็นเขาเติบโตอยากจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาคืนดอมุ่งพูดกับฉันได้อีกเหรอหมายความว่าผมคิดถึงทุกคนมากที่สุดเลยอะคะ그래서 드디어 이렇게 여러분들 다시 만날 수 있어서 너무너무 행복하고 오늘도 너무너무 잊을 수 없는 추억을 다시 또 만드는 것 같습니다. 그래서 그동안 저희가 못 봤던 시간들을 앞으로 계속 채우면서 여러분들 더 빛나게 해드릴게요. 선대는 것처럼 우리 스테이도 축하해야 돼. 스테이 두 콘도 갑반 누워야. 지하철 끊쳐. 아니라고? 자 그러면 저희 아직 준비한 게 있잖아요. 자 그러면 끝까지 신나게 놀 수 있게 이 다음 저희랑 같이 함께 외칠 것만 외치면은 Now
Absolutely.
คอนเสิร์ตจบไปแล้วนะคะคือหน้าเมือกหน้าเยอะมากแต่บอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากประทับใจมากแล้วก็เวลานานมากทุกคนเริ่มทุ่มหนึ่งตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งเพิ่งเลิกนะคะคือจะบอกว่าประทับใจมากในแง่ที่ว่าเราเป็นแฟนคลับถูกไหมเราเป็นติ่งเราเป็นสเตย์แล้วเราก็ได้มาดูคอนเสิร์ตของวงที่เราชอบอะหนึ่งอะไรมันคือความสุขสองก็คือเรื่องของดนตรีทุกคนอันนี้ประทับใจมากก็คือเขาใช้วงดนตรีสดในการเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้อะแล้วมันยิ่งทำให้มวลอารมณ์ของงานมันยิ่งแบบสนุกมากแล้ววงดนตรีสดเล่นดีมากประทับใจมากทุกคนน้องๆน่ารักมากแล้วจะบอกว่าตรงบัตรที่พี่เต้ยนั่งอยู่อะฮยอนจินฟิลิกมาบ่อยมากมีคลิปน่ารักน่ารักให้ดูเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวจะรีบไปตัดแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นของขวัญสำหรับคนที่ไม่ได้มานะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าน้องสเตย์คิดบอกว่ามาใหม่แน่นอนอันนี้คือประทับใจมากแบบดูแล้วมันตื้นตันอะมันแบบมันอิ่มเอมมันอิ่มเอมในความรู้สึกแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นสเตย์เรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักถูกคนมากเรารักไม่ผิดคนมากคือความสามารถของทุกคนประทับใจมากและที่ว้าวอย่างก็คือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่ารันโชว์ต่อกันแบบว่าติดแบบคือน้องเหนื่อยมากแต่น้องก็แบบเต็มที่กับทุกโชว์กับทุกเพลงอ่ะคือแบบฮยอนจินอย่างเงี้ยคือเหงื่อซกแบบน้ำผมแบบผมลู่ผมเปียกแบบหยดติ่งเลยอ่ะทุกคนประทับใจมากนะคะผมก็ช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะกล้องสั่นหน่อยเพราะว่าเมื่อยมือมากแบบยกมือถือกล้องถ่ายคลิปต่างๆให้ทุกคนนะครับผมก็ฝากติดตาม Watch My Channel กันต่อไปด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พี่เต้ยขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย